สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลุงหมีคอมเมนต์ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษทุกทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงแอดพึ่งจะกลับมาที่นี่น่อยๆ,ๆนะแต่ยังแหบอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาดีกว่านี้เมือนะ่อไหร่นแอดจะมาทําคลิปเยอะๆทุกคนได้ดูกันนะทุกคนาล้ครับผมวันนี้นะครับทีมไอเปเปอร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมไฮพลาสของโมเมธัชชาสุดสดวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไอเปเปอร์ I ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากเพราะว่าพึ่งแพ้ทีมไอบีเคเอาทอสมาด้วย สร้างสถิติให้กับทีมตัวเองในการแพ้ติดต่อกัน10นัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยทั้งตัวของโค้ชเองแล้วก็นักกีฬานะครับโดนโจมตีกันแบบหนักหน่วงมากสำหรับทีม i p เปเปอรแล้วก็วันนี้ต้องมาเจอกับทีม h ฮพ a าสที่เพิ่งเอาชนะทีมพิงส์สไปเดอร์มา3ต่อ2เซตนะครับบอกเลยว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่นะสำหรับทีมโมเมที่เอาชนะทีมพิงส์สไปเดอร์ไปได้ และที่สำคัญวันนี้ i อ e ปเปอยังขาดยัสมินอยู่นะครับแต่ถ้ายัสมินเนี่ยถูกเข็นลงแอดมีความรู้สึกว่าอาจจะมีการเจ็บเรือรังทันทีถ้าได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมจากนันี้ก็ต้องดูว่าโค้ชเนี่ยจะฝืนเอายัสมินลงหรือเปล่าเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก็พอเล่นได้แต่ว่าตัวเด็กขาดท,ที่จะทําแต้มได้เลยเนี่ยคน้างที่จะน้อยซึ่งทีมไมพาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบุกิลิกหรือว่า โมเมเน่อร์อมกำลังกลับมาเหมือนช่วงกลางๆเลกที่2นะครับก็ต้องมาลุ้นว่าโมเมวันนี้จะทำได้ดีขนาดไหนและจะเอาชนะไอ้เปเปอร์ได้หรือเปล่าวันนี้เวลา17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นห้ามพลาดนะทุกคนมาดูการที่ช่องบูซิมนะครับบูซิมบินก็มีช่องอื่นตัวนี้คือมีหลายช่องทางนะที่ถ่ายทอดสดนะครับแม้กระทั่งช่องของคนไทยเองก็มีนะทุกคนสามารถไปหาดูกันได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็รอดูไฮไลท์สนุกสนุกจากช่องลุมหมีคอมเมนต์กันเลยนะทุกคนวันนี้นะครับวันที่2 2ธันวาคมเวลา17นาฬิกาหโมงเย็นห้ามงนั้นทุกคนทีม i p a ปเปอเปิดบ้านรับการมาเยือนทีม i p a า s นะครับมาลุ้นมาเชียร์กันให้กับ no น้องโมเมทราชาของเราจะได้เก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่2นะครับ วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะฝากเป็นลังใจให้กับลุงหมีคอมเมนต์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะครับฝากเป็นลรงใจให้กับลุงหมีคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ